ก็เอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการ reaction แล้วก็คุยตัวอย่างขุนพันสามนะครับซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเขาจะเอามาลงเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งฉายไปในงาน Thailand Comic Con ซึ่งผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามีธุระก็เลยไม่ได้ไปคือทีแรกมันจะมีคลิปบอก Thailand Comic Con มาให้ลงให้ดูนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับและไหนตัวอย่างขุนพันสามลงเนี่ยก็เลยว่าจะดูแล้วก็คุยกับทุกคนสักหน่อยนะฮะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยทั้งทาง TikTok และ YouTube ที่ดูนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าใครที่อยู่ใน TikTok เนี่ยก็ฝากกด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่อยู่ใน YouTube เนี่ยก็สามารถไปกดไลค์กด Subscribe ในช่อง TikTok ได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวอย่างขุน 1,003 จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสงสัยเราจะเริ่มเข้าใกล้พวกมันเต็มทีนะครับท่านผู้ชมพื้นสงครามโลกนะครับมันเร็วมากอ่ะภาคนี้ตัวโกงเขาชื่ออะไรนะเหมือนเห็นในข่าวอยู่นะครับผมจำไม่ได้เว้ยประเด็นเลยคือมันก็น่าสนใจแต่ว่ามันมีความเร็วเกินไป CG ดีขึ้นนะฮะมันจะมีฉากที่เป็นไอ้ลูกระเบิดพุ่งเข้ามาอันนี้มาริโอวะมองหน้าไม่ชัดเลยเว้ยถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะฮะไอ้ซีนที่เป็นแบบยิงปืนโคกอ่ะแบบเหมือนเขาอมตะกุดแล้วก็แบบหลบอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ CG ดีขึ้นนะฮะ CG ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไอ้ตัวที่แบบใส่กระโหลกจระเข้ปะแม่งเหมือนพรีเดเตอร์เลยวะทุกคนลำดับอยู่บนสะพานซีนที่ยิงนี่เป็นแบบชุมเสือนะฮะจับตำรวจมาแล้วก็ฆ่าแล้วไม่รู้ว่าทำไมขุนพันไม่ตายหรอกเดี๋ยวแม่งก็ฟื้นขึ้นมาขุนพันสามนะครับโอเคฮะ2มีนาคมนะฮะก็คือ2มีนาคมปีหน้านั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนังที่น่าสนใจนะฮะคือขุนพันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าภาคแรกผมไม่ค่อยชอบครับว่าเนื้อเรื่องมันงั้นๆนะแต่ว่ามันเด่นตรงการแสดงของพี่น้อยวงภูกับอนันดานะครับภาคแรกนะส่วนภาค2เนี่ยผมชอบมากกว่าภาคแรกนะแต่ว่ารู้สึกว่าหนังมันย้วยเว้ยมันจะมีการแบบเหมือนยืดออกไปอ่ะแล้วก็พยายามใส่แอคชั่นไปเยอะๆซึ่งมันก็มีความอิ่มเกินไปอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่หนังที่แย่ขนาดนั้นถ้าคะแนนก็ประมาณ6-7อะไรเงี้ยครับก็ภาค3ผมหวังว่าอะไรๆมันจะกลมกล่อมขึ้นลงตัวขึ้นแล้วก็บาลานซ์อะไรๆดีขึ้นนะฮะเห็นเขาบอกว่าภาคนี้เป็นภาคจบนะครับก็รอติดตามสำหรับขุนพันสามนะฮะโอเคนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือหนังเรื่องนั้นจะดีหรือแย่เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังเรื่องนั้นจะดีหรือจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับเป็นห่วงนะขอแค่